นี่คือเหล่าผู้ปกครองที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาปีที่1ที่แคมป์สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ที่จะดูแลนักศึกษาในแคมป์ของเราค่ะมาขึ้นหน้าจอบอกว่า This meeting is being recorded โอเคเลยไหมฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแคมป์ส่วนมากที่เข้าไปก็คือไปเหมือนกับอาสาพัฒนาหรือประมาณนั้นอ่ะพ่อจะไปแคมป์นะจะไปลูกเสือหรืออะไรเนตรนารีแล้วเขานี่นะเขานี่ก็ไปเอาลูกไปเลยก็อนุญาตคิดมันเป็นอย่างนั้นอ่ะนะฝากดูแลลูกๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวทางนี้ดูแลน้องให้ค่ะเป็นคุณแม่น้องไอพอนค่ะคุณพ่อสุชาติผู้ปกครองของสล้อครับผมเจนจิราอิทธิพลานุคุปนะคะเป็นผู้ปกครองของทีเจค่ะผมลุงโรจน์ผู้ปกครองของน้องข้อหนึ่งครับทองแก้ววิจิตรนะคะผู้ปกครองของน้องแบงๆนะคะความรู้สึกหลังจากประกาศผลว่าน้องติดแคมป์ดีใจมากๆเลยค่ะน้องตั้งใจมากค่ะในการส่งผลงานเนาะโอ้ดีใจค่ะดีใจมากค่ะคุณแม่รู้สึกอึ้งไม่คิดว่ามันตรงกับนิสัยของเขาครับก็กังวลนิดนึงว่าจบมาแล้วว่าน้องเขาจะไปในทิศทางไหนแล้วคุณแม่มีเรื่องที่อยากจะทราบไหมครับว่าเมื่อน้องเข้ามาเรียนที่แคมป์แล้วเนี่ยครับน้องจะเจออะไรบ้างจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยครับคุณแม่มีเรื่องไหนที่อยากจะถามเป็นพิเศษไหมครับเมื่อเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยเราอยากจะทราบระบบการเรียนของเขาขออนุญาตอธิบายคร่าวๆนะคะว่าชั้นปีที่1มันจะเป็นลักษณะของการลงทะเบียนแบบแพ็กเกจก็คือตอนเช้าน้องก็ดูตามตารางเรียนแล้วก็เข้าเรียนตามเวลาของกระบวนวิชาที่แจ้งไว้แต่เข้าสู่ชั้นปีที่2ตัวน้องเองนะคะก็จะต้องมีการวางแผนกระบวนวิชาค่ะซึ่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนช่วยวางแผนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการลงทะเบียนในแต่ละเทอมอะค่ะจะมีตามระเบียบกำหนดไว้เหมือนกันว่าหน่วยกิตที่ต้องลงนะคะในแต่ละเทอมไม่เกิน22หน่วยกิตนะคะแล้วก็ไม่น้อยกว่า9นะคะช่วงภาคฤดูร้อนนะคะหรือซัมเมอร์เนี่ยคือไม่เกิน9หน่วยก็ประมาณ3กระบวนวิชาค่ะอยากจะให้น้องติดตามนะคะคือคอนแทคกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็ผู้ปกครองด้วยอย่างเงี้ยค่ะผมถามสล็อตเมื่อไหร่เขาจะจ่ายค่าเทอมสล็อตก็บอกว่าเดือนกรกฎาคมเดือนเขาจะเปิดมิถุนายนนี่ไม่ใช่เลยกระบวนวิชาทั้งหมดแล้วก็การมีสถาภาพนักศึกษาค่ะจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อน้องชำระค่าธรรมเนียมแล้วนะคะถ้าหากว่าน้องไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมนะคะกระบวนวิชาทั้งหมดนะคะจะถูกยกเลิกค่ะถ้าหากว่าติดปัญหาอะไรเงี้ยค่ะอยากให้รีบเข้ามาติดต่องานบริการการศึกษาเพราะว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้ช่วยกันนะคะหรือว่าถ้าน้องไม่ได้ดำเนินการใดๆภายใน30วันค่ะสถานภาพการเป็นนักศึกษาของน้องอ่ะจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติมหาลัยค่อนข้างจะให้ความสำคัญในช่วงเวลาของการชำระค่าเทอมนะคะคุณแม่บางทีเขาบอกแล้วเราก็อ๋ออีกนานอะไรอย่างเงี้ยทวงติงเราบางทีเราทำนั่นทำนี่เราก็ลืมเขาก็ลืมถึงเวลาต้องจ่ายค่าเทอมก็บอกแม่นะของมหาลัยอะค่ะจริงๆมีทุนนะคะก็โดยทั่วไปจะเป็นทุนกู้ยืมการศึกษานะคะหรือว่าทุนกยศ.แต่ว่าของวิทยาลัยจะมีทุนเป็นทุนนักศึกษาช่วยงานค่ะการตอบแทนเป็นรายชั่วโมงค่ะแต่ว่าการที่น้องเข้ามาทำงานเนี่ยเป็นการทำงานกับพี่ๆภายในวิทยาลัยเนี่ยค่ะเหมือนเป็นเงินค่าตอบแทนไว้เป็นค่าขนมค่าอะไรใช้จ่ายของน้องได้เนี่ยค่ะอื่นๆก็จะมีทุนนักศึกษาช่วยสอนที่แบบว่าเด็กจะได้ออกไปเจอประสบการณ์ที่แบบว่าไปช่วยสอนในคลาสเรียนจริงก็คือไปช่วยอาจารย์นะครับดูแลรุ่นน้องอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีรายได้เหมือนกันมันก็จะต้องมีเรื่องการเข้าเรียนด้วยนะคะคุณแม่ถ้าน้องเข้าเรียนเนี่ยไม่ถึง 80% หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่สามารถที่มีสิทธิ์สอบหรือว่าหมดสิทธิ์สอบได้ถ้าน้องเรียนแล้วรู้สึกว่าวิชานี้ยังไม่พร้อมยังไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเรามีระบบของการดรอปหรือว่าการถอนกระบวนวิชาค่ะแต่ว่าทุกๆการทำรายการนะคะน้องก็ต้องคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนค่ะมันก็จะมีเรื่องเงื่อนไขการรีทายค่ะว่าสำหรับน้องปี1เกรดเฉลี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 นะคะไม่งั้นก็จะถูกพ้นสถานภาพชั้นปีต่อไปนะคะก็จะมีอีกเงื่อนไขก็คือเกรดเฉลี่ยรวมต้องเกรดเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 1.75 นะคะถ้าต่ำกว่านั้นก็คือพ้นเหมือนกันค่ะถ้าเขาตั้งใจอ่ะเขาน่าจะทำได้นะครับบุคลิกก็คือเงียบเงียบแต่เรื่องงานเรื่องอะไรเขาจะรับผิดชอบตอนที่น้องขึ้นปี4อ่ะครับนักศึกษาทุกคนนะครับจะต้องฝึกงานในส่วนของสหกิจน้องตามแผนค่ะในตอนการฝึกงานค่ะคุณแม่ชั้นปีที่4เนี่ยมันจะมีศูนย์วิวนะคะเรียกว่าศูนย์เรียนรู้ร่วมการทำงานค่ะก็จะเป็นคนดำเนินการนะคะในการฝึกงานเนี่ยเราจะมีการ
คัดเลือกบริษัทให้ตรงกับความต้องการแล้วก็ตำแหน่งงานที่น้องต้องการไปฝึกนะคะแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาคือต้องสอบภาษาอังกฤษทางวิทยาลัยก็เลยวางแผนค่ะว่าให้น้องสอบกันตั้งแต่ตอนชั้นปีที่3จะได้ไม่มีความกังวลแล้วก็ตอนที่ไปฝึกงานนะคะจะได้เต็มที่กับการทำงานเสมือนพนักงานหรือเป็นคนทำงานจริงๆนะคะเมื่อน้องเรียนครบนะครับตามหลักสูตรแล้วเนาะในปีที่4เทอม2น้องจะต้องลงทะเบียนในส่วนของตัวคาดว่าด้วยว่าคาดว่าตัวเองจะสำเร็จการศึกษาผ่านสำนักทะเบียนไม่งั้นเนี่ยก็น้องอาจจะไม่จบตามโปรแกรมนะแม่เนาะถ้าน้องทำรายงานตัวคาดว่าไปแล้วค่ะมันก็จะมีตัวเอกสารมาให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจนะคะว่าน้องลงทะเบียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรไหมนะคะแล้วก็สองก็คือเกรดเฉลี่ยที่น้องได้ว่าน้องสามารถได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือไม่นะคะก็ถ้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเนี่ยเหรียญทองนะคะจะอยู่ที่ 3.75 รองลงมาก็จะเป็นเหรียญเงินนะคะก็จะอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.74 นะคะถ้าน้องมีปัญหานะคะเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าการลงทะเบียนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพี่ๆนะคะงานบริการการศึกษาชั้น1ค่ะคุณแม่คอยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็คอยดำเนินเรื่องต่างๆคุณแม่มีข้อกังวลใจอะไรที่อยากสอบถามอีกไหมคะเป็นห่วงเขาบางเรื่องก็เล็กๆน้อยๆแม่กับพ่อก็ขอฝากน้องอยู่ในความดูแลของคณะอาจารย์ทั้งหลายฝากด้วยนะคะคุณครูทุกท่านอาจารย์ทุกท่านค่ะฝากดูแลลูกๆด้วยนะคะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านมากๆนะครับจากใจจริงเลยนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาแคมป์ใหม่ทุกคนด้วยนะครับเราคิดว่าพวกคุณต่างเดินเข้ามาที่วิทยาลัยด้วยความคาดหวังทั้งจากตัวเองหรือจากผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับอนาคตของคุณต่อจากนี้ซึ่งเรามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะนำพานักศึกษาของเราไปทำงานจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมดิจิทัลเราจะเดินหน้าเต็มที่เพื่อให้เกิดพลังของคนรุ่นใหม่ได้ดำเนินเป็นแรงขับเคลื่อนของโลกใบนี้เราจะสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้กับนักศึกษาสร้างพื้นที่ที่เข้าถึงทุกความต้องการสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แข็งแรงเพื่อให้นักศึกษามีความทรงจำที่ดีที่สุดและต้องมีความสุขในชีวิตของการเป็นนักศึกษาด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราจะดูแลนักศึกษาของเราอย่างสุดความสามารถครับแคมป์วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่